สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้ขอเริ่มต้นคลิปด้วยคำถามกับท่านผู้ชมนะครับว่าการคุมกำเนิดช้างป่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำหรือเปล่านะครับเราได้นำเสนอช้างบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมทั้งที่อื่นๆที่เราพอจะถ่ายได้นำเสนอท่านหลายคลิปแล้วนะครับก็พอดีได้ดูข่าวทางทีวีว่าทางราชการจะมีการคุมกำเนิดช้างป่านะครับแล้วเราก็อ่านเห็นในคอมเมนต์ของสื่อสาธารณะมีคนออกความคิดเห็นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับและรู้สึกว่าความคิดเห็นจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นนะครับในช่องของเราก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับเราจะสรุปข่าวให้ฟังคร่าวๆนะครับก็เพียงแค่ว่าทางราชการที่เกี่ยวข้องน่าจะเล็งเห็นว่าช้างป่ามีปริมาณค่อนข้างจะเยอะจึงอยากคุมกำเนิดช้างป่านะครับเราไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าช้างป่าไม่มีศัตรูในธรรมชาตินะครับไม่เหมือนสัตว์อื่นๆเพราะถือว่าเขาเป็นใหญ่ที่สุดแล้วในป่าส่วนการควบคุมกันเองอย่างนี้ฮะที่เห็นอยู่นี่ครับนี่คือการชนกันนะครับเป็นการควบคุมช้างพายด้วยกันนะครับคือช้างเพศผู้เพื่อควบคุมว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองความเป็นใหญ่ในพื้นป่าหรือพูดง่ายๆคือมีโอกาสที่จะได้ผสมพันธุ์หรือเป็นพ่อพันธุ์นั่นเองนะครับนี่คือการควบคุมตามธรรมชาติเฉพาะตัวผู้นะครับผู้ที่พ่ายแพ้หรือคนที่อ่อนแออาจจะบาดเจ็บล้มตายได้นะครับอย่างเจ้าตัวนี้ที่เราให้ดูสั้นๆนะครับเราทราบว่าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้สุดท้ายเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับนี่คือการคัดสรรตามธรรมชาติแต่สำหรับช้างพังถือว่าไม่มีศัตรูเลยนะครับดูปริมาณที่เราให้ทุกท่านดูจะเห็นว่าช้างวัยรุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมทั้งช้างวัยเด็กเราเองก็ไม่อยากออกความคิดเห็นในเรื่องนี้และในฐานะช่างภาพสัตว์ป่าเราก็จะเจอสัตว์ป่าเยอะๆนะครับแต่เราไม่มีความคิดในทางที่จะต่อต้านใดๆในการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะครับเราเชื่อว่าอะไรที่มากไปก็อาจจะก่อปัญหาได้นะครับแม้กระทั่งความรักนะครับถ้ามากเกินไปทุกอย่างก็จะดูอึดอัดสิ่งที่เราจะให้ท่านผู้ชมดูก็คือจำนวนช้างที่มีอยู่เท่าที่เราถ่ายได้นะครับและเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเราไปถามเกษตรกรหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าผลที่ออกมาก็น่าจะเป็นเอกฉันท์ในทางที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ช้างไปรบกวนเขานะครับแต่ตอนนี้เราอยู่บนอุทยานการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเราอยากจะฟังคอมเมนต์ของท่านผู้ชมว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องนี้ไปในทิศทางใดนะครับเราทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับช่องของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับส่วนราชการหรือสื่อมวลชนส่วนอื่นนะครับดังนั้นท่านแสดงความคิดเห็นก็ขอรบกวนงดดราม่าและงดการเมืองนะครับ
เราทําเพื่อความบันเทิงตามความคิดเห็นของท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ